ไว้ก็ได้น่าจะเป็นความยากเพราะว่าความสูงของในการบริความพร้อมตอนนี้ก็มันก็ไม่ 100% นะครับเพราะว่าพักหลังๆนี่รู้สึกจะมีอาการเจ็บที่ข้อศอกเพราะว่ามันมีผลกับการยิงด้วยฮะแต่ก็จะพยายามนะฮะส่วนความคาดหวังผมหวังไว้สัก1ใน3เหรียญนะฮะเหรียญใดก็ได้ประมาณนี้ครับครับผมคู่แข่งที่น่ากลัวล่ะคู่แข่งที่น่ากลัวผมว่าน่ากลัวทุกประเทศเลยนะครับเพราะว่าธนูนี่มันเป็นอะไรที่เอาแน่นอนไม่ได้ครับแต่เพราะว่าตัวเราเองมากกว่าที่แบบน่ากลัวกว่าเพราะว่าเราจะเอาชนะตัวเองได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นการเดินทางของผมแล้วก็ทีมวินชัยเรซซิ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางไปแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วส่วนความพร้อมของทีมแล้วก็ตัวผมเองก็เราก็ได้ทำการตัวกันมาประมาณร่วม5ปีนะเนื่องจากเลื่อนการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับก็เป็น5ปีก็ทำการฝึกฝนการฝึกซ้อมก็เต็ม 100% ครับผมในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมคาดหวังในเกมครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับกับการฝึกซ้อมรายการที่ลงนะครับที่ลงแข่งขันก็จะเป็น 5,000 เป็น 1,500 เมตรผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมในตัวแทนของนักกีฬานะก็อยากจะฝากบอกถึงว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับนักกีฬาพาราลิมปิกเกมในครั้งนี้ด้วยนะครับได้นำเหรียญชัยมาสู่ประเทศไทยมากๆครับผม